คนที่เวลาเจอภาษีย้อนหลังตอนแรกที่เขารู้สึกที่พี่นวลเขาก็รู้ว่าพี่นวลสามารถช่วยให้เขาได้ไงในความรับทางภาษีแค่หนึ่งข้อพี่แจงคิดว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้ไหมเปลี่ยนมากแค่ข้อเดียวแล้วนี่วันนี้เราเรียนอ่ะต้องหลายข้อแล้วทั้งสุดมันชีวิตมันก็ต้องประสบความสำเร็จอ่ะตรงนั้นอ่ะเก็บกำไรเอาไว้ให้กับลูกไว้ให้กับคนที่คุณรักไว้ให้กับครอบครัวได้เป็นร้อยล้านเลยมันคือสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยในชีวิตมันหาคนที่จะมาตอบแบบชัดๆให้เรามั่นใจมันยากอะค่ะเรื่องพวกนี้เนาะสิ่งที่คุ้มสุดๆก็คือความสบายใจอะค่ะอันคุ้มมากค่ะถ้าเราเรียนรู้กับผู้ที่รู้จริงมันก็จะทำให้เราได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็มีความมั่นใจท้ายที่สุดถ้าเราทำถูกต้องมันก็ไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาทีหลังตัวเองคือแค่รู้กับไม่รู้เท่านั้นเองค่ะมาให้เร็วแล้วก็ชีวิตคุณจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะควรที่จะมาอัปเดตเพราะว่าข้อมูลนะคะมันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องพอเวลาเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะรู้ช่องทางว่าเอออันนี้บางอย่างที่เราไม่รู้อีกเยอะค่ะก็เป็นความรู้ที่สามารถสอนคนรอบข้างได้ด้วยจากข้อกฎหมายที่ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าเราเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ได้เลี่ยงอะไรแต่เราอะไม่รู้เองต่างหากใช่ก็เลยแบบบางทีก็เสียในสิ่งที่เราจะต้องได้อะเสียไปแบบว่าหลักล้านหลักเยอะมากค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราได้รับคำแนะนำมาบางอย่างก็ผิดจากคนทำบัญชีหรือคนที่แนะนำบอกต่อกันมาแบบไม่ถูกต้องแบบผิดมันเป็นช่องกฎหมายที่ทำได้รู้เพื่อไปประกอบธุรกิจของตัวเองค่ะมันดีกว่าที่เราไม่รู้ดีกว่าที่เราจะเอาเงินของเราอะไปฝากไว้กับคนอื่นเพราะพี่นวลคือทางออกไม่ได้มาเป็นการที่แบบว่ามาหาช่องทางเพื่อเอารายได้ไปให้กับสรรพากรแต่พี่นวลมาแก้ไขช่วยผู้ประกอบการให้พ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตให้พ้นภัยภาษีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คนกลัวถ้าคุณรู้คุณไม่ต้องกลัวใครเรนกล้าพูดเลยว่าต้องมาวันนี้เรารู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดว่าเราเจ๋งมา14ปีแม่งโง่ชิบหายไม่รู้อะไรเลยไม่คิดว่ามันจะมีช่องต่างๆที่มันสามารถที่มาช่วยเหลือในกิจการได้ถ้าคุณจะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆถ้าเรียนรู้จากเริ่มต้นมันทำได้เลยและวางแผนได้เลยการทำธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีช่องทางแล้วอะวางแผนมันไม่ได้เรื่องวางแผนงานนะคะมันต้องวางแผนเรื่องภาษีเนี่ยถือว่าโคตรสำคัญเลยติ๊กว่ามันต้องให้ความจำเป็นกับเรื่องนี้มากๆค่ะถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราอะประหยัดภาษีแบบถูกต้องมันเหมือนเราได้ผู้ช่วยนะมันเหมือนเรามีโค้ดนะคะทำให้เราแบบไปได้ถูกทางเงินที่เราหามาได้เราหาได้เพื่อใครเพื่อลูกเพื่อหลานเราเพราะฉะนั้นเราอย่าเสียเงินเปล่าเลยแต่เราต้องเสียไหมก็เสียในส่วนที่มันถูกต้องได้รู้ว่าเราควรมีส่วนไหนที่จะสามารถคูณ2เท่า3เท่ามันมีเทคนิคตรงนี้ค่ะที่สามารถทำให้เราอะลดหย่อนภาษีได้คือตรงนี้มันไม่ควรมองข้ามมันเป็นความรู้ที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วก็เป็นความรู้ที่อยู่กับเรามาตลอดแนะนำมันดีมากค่ะเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องรู้เองด้วยแล้วรู้คือรู้ก็ต้องรู้ให้ลึกถึงเราไม่ได้เอ็กซ์พอร์ตแบบนั้นแต่ว่าเราต้องรู้อะค่ะแล้วก็การที่เราพบผู้รู้จริงเอางี้ดีกว่ามันสามารถที่จะให้เราไม่ต้องมางงเองพี่นวลให้มาเลยครับเพราะว่าพี่ก็โดนย้อนหลังครับแล้วอันนี้เราเคลียร์แบบ
100%ด้วยข่าวสะอาดด้วยอึ้งมากไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ที่ถูกกฎหมายเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายก็ดีมากนะครับได้ความรู้ครบถ้วนแล้วก็รู้สึกสบายใจคุยไม่ต้องกังวลแล้วก็กลัวในเรื่องของการเสียภาษีแล้วคุยสามารถที่จะรู้ว่าคุยจะเสียภาษียังไงให้ถูกต้องแล้วก็ได้ผลประโยชน์สูงสุดกับตัวเองค่ะจะบอกเลยว่าจริงๆผู้ประกอบการทุกๆท่านเนี่ยควรที่จะต้องมาเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อตัวเองมันเป็นเพื่อธุรกิจแล้วก็เป็นระยะยาวของตัวเองด้วยเพื่อจะได้เติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วสอนให้เอาตรงนี้ขึ้นมาใช้ให้มันถูกต้องในสิ่งที่เรายังไม่เคยใช้ให้ด้วยความจริงใจให้เพราะอยากให้ทำอยู่ที่มันถูกต้องไม่ได้สอนให้เลี่ยงภาษีไม่ได้สอนให้หนีภาษีแต่สอนที่ทำให้ถูกต้องเราไม่ต้องมานอนคิดหนักว่าวันไหนสรรพากรจะเข้าตรวจสอบเราอีกขอแค่เราทำให้ถูกต้องแต่ผมไม่ได้รู้เรื่องภาษีมาก่อนนอกจากเป็นกระทรวงกิจการแต่พอเราได้มาเรียนรู้วันนี้เราสามารถมองทะลุเลยว่าเราจะทำยังไงที่จะเซฟตรงนี้ได้เยอะครับเราเห็นช่องทางทั้งเรื่องการขยายกิจการทั้งเรื่องอะไรที่เราโครงเรื่องภาษีที่เราจะต้องเสียเราต้องเห็นช่องทางอะไรมากมายเลยที่เราทำเป็นตรงนี้คือพี่นวลได้บอกทุกอย่างเคล็ดลับทุกอย่างวิธีการทุกอย่างเลยครับคุ้มนะครับแนะนำคนให้มาเรียนรู้คอร์สนี้คุ้มเกินคุ้มครับเข้าใจว่าบัญชีก็คือกับภาษีมันคืออันเดียวกันเวลาเอางบมากำไรขาดทุนก็คือตัวเดียวกันแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่เลยหนังคนละม้วนเลยเนาะเป็นบัญชีค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้ตัดสินใจมาเรียนกับอาจารย์ได้ปลดล็อกเกี่ยวกับปัญหาที่ธุรกรรมการเงินที่ตัวเองเจออยู่แล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆที่ตัวเองในบัญชีที่ทำแล้วไม่มีความรู้ตรงนี้ก็ได้รับความรู้เพิ่มค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนตัดสินใจที่อยากจะมาเรียนนะคะก็ให้ลงคอร์สได้เลยค่ะเพราะว่าคุ้มมากจริงๆค่ะถ้าเรารู้หลักเอามาใช้ให้เราจะรู้ว่าโอเคนะมาใช้ได้มันไม่มีอะไรสายสำหรับเราถ้าเราคิดว่าจะวางแผนไว้ในวันอนาคตข้างหน้าเพื่อส่งยอดต่อจากบุคคลที่เขาอยู่ข้างหลังไม่คิดว่ามันจะมีช่องต่างๆที่มันสามารถที่มาช่วยเหลือในกิจการได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะท่องในเรื่องของกฎค่าภาพมอต่างๆตามกฎของกรมสรรพากรแต่สุดท้ายแล้วบางช่องมันไม่ได้มีคำตอบตรงนี้ให้กับเราทุกคนมาเรียนเนี่ยพรุ่งนี้ใช้งานได้ทันทีอันนี้ยืนยันได้นะขอให้คิดให้เร็วรถหายไปคันเนาะโอ้หลายคันรถหายหลายคันต้องรีบมาหาพี่นวลนะคะ